Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2022ซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ชีวิตวันที่1การงานของเราเป็นการนมัสการได้หรือไม่โคโลสีบทที่3ข้อ23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์สำหรับพวกเราบางคนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่การนมัสการคือการร้องเพลงและการสรรเสริญพระเจ้าในคริสตจักรเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในเช้าวันอาทิตย์สำหรับบางคนเป็นการใช้เวลาส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ลองจินตนาการดูว่าเราจะมองว่าการทำงานของเราเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าได้หรือไม่เราจะมองว่าพื้นที่ชีวิตของเราคือพื้นที่แห่งการนมัสการของเราได้หรือไม่เราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าในที่ทำงานของเราราวกับว่าเราทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อผู้คนได้หรือไม่ลองนึกภาพว่าจะเป็นอย่างไรหากเรามองข้ามความแตกต่างของเราได้และมองเห็นพื้นที่ชีวิตของเราผ่านมุมมองของพระเจ้าได้ลองนึกภาพว่าพระเจ้าสามารถใช้เราในที่ทำงานได้มากมายเพียงใดคำท้าทายประจำวันที่1คือจงทำการทำงานของเราให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่เราควรต้องทำไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากทำนี่อาจจะดูเป็นเรื่องทั่วไปใครก็รู้แต่บางครั้งเราก็มาคิดว่าในฐานะคริสเตียนฉันต้องทำตัวเป็นคนดีแต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากวิธีที่พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาในการทำงานของเราเรากำลังทำอะไรในเวลาพักเราจะช่วยผู้อื่นให้ทำงานของพวกเขาอย่างดีที่สุดได้หรือไม่เราทำแบบขอไปทีหรือเราทุ่มสุดตัวเพื่อการทำงานของเราหรือไม่พระเจ้าของเรามิได้ทรงเรียกเรามาเพื่อมีผลอย่างครึ่งๆกลางๆแต่ทรงเรียกเราไปสู่ความเป็นเลิศของพระองค์ให้เรายกระดับพฤติกรรมของการเป็นคริสเตียนในที่ทำงานถ้าพระเยซูอยู่ตรงหน้าเราเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราหรือไม่เพราะอย่างที่พวกเรารู้ว่าในความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงอยู่ที่นี่กับเราเราได้เป็นตัวแทนของพระองค์อย่างที่จะทำให้พระองค์ภูมิใจในเราหรือไม่ในวันสุดท้ายเราจะกล่าวรายงานต่อพระองค์ได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนกับนักเรียนที่มานำเสนอรายงานของตนหน้าชั้นเรียนโดยไร้ข้อผิดพลาดให้เราได้เตรียมตัวอย่างดีก่อนการนำเสนอให้เรามาสร้างความสุขและสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานรอบตัวของเราให้เรามาสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันจอห์นสตอตนักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่างานคือการใช้พลังงานในการปฏิบัติและการดูแลจิตใจหรืออาจจะทั้งสองอย่างในการรับใช้ผู้อื่นซึ่งนำการเติมเต็มมาสู่คนทำงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อพระสิริพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อ5ถึง9ท่านทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพอแต่เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทาสหรือไทยส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทำต่อทาสในทำนองเดียวกันคืออย่าขู่เค้นเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะมอบการงานอาชีพและงานอดิเรกให้เป็นการนมัสการพระเจ้าที่ไม่ต่างจากเช้าวันอาทิตย์ได้หรือไม่อะไรคือก้าวแรกที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกพื้นที่ในชีวิตขอทรงช่วยเราให้ตระหนักเสมอว่า
พระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกแห่งหนและเราเป็นดั่งตัวแทนที่สำแดงความเป็นพระองค์ได้ในทุกที่ที่เราก้าวไปขอทรงช่วยเราให้ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพื่อมนุษย์หรือตัวเองแต่เพื่อพระนามของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ